ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสมานะครับงาน Choices Choice นะครับ Your Life Your Choice นะก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมยังไม่เคยมางานที่เป็นแนวนี้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับการคุมกำเนิดครับผมจริงๆหลายคนมันเข้าใจผิดกันเยอะใช่ๆครับก็วันนี้เหมือนได้มาเติมความรู้เนาะแล้วก็ยังเห็นบอกว่ามีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่มั้ยครับวันนี้คนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับความรู้ได้เหมือนกันแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีช่องทางของคุณหมอนะครับก็คือการแพทย์8นาทีครับผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงก็สามารถไปหาความรู้ได้ใช่ครับผมแล้วก็ใช้เวลาแค่8นาทีเองก็ได้รับความรู้ในเรื่องของนั้นๆแล้วครับส่วนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราตกกังวลอะไรที่มันมีบ้างมั้ยครับเราเนี่ยได้ข้อแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เหมือนได้มาเติมคังความรู้แล้วกันใช่ครับได้รับความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องครับผมงั้นช่วยรณรงค์หน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินกันก็ครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวทุกคนเลยนะครับก็ทุกคนสามารถหาความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีครับผมจะได้มีบุตรอย่างมีคุณภาพใช่อยู่ในวัยที่เหมาะที่ควรครับผมพูดถึงซีรีส์หน่อยค่ะตอนนี้มีกี่เรื่องยังไงคะครับผมตอนนี้ก็ซีรีส์นะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องนึงครับผมชื่อเรื่องว่า Wednesday ครับผมคนกลางล้างไมค์อาจจะฉายทาง GMTV ครับผมเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับแปลว่าถ่ายไปเยอะแล้วเหรอคะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทาง GMTV ครับผมปีหน้า2024ก็ฝากติดตามด้วยครับเรื่องที่แทนจุนอะไรนะครับที่เป็นของแทนจุนWednesday ครับครับใช่ครับใช่แต่ว่าบทบาทบทบาทบทบาทก็จะมีการปรับให้ตัวละครเนี่ยเข้ากับคนนั้นมากขึ้นใช่ของผมหรือว่ามีเรื่องนี้เนี่ยมีการปรับหลายๆคนเลยใช่ครับก็ให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็ให้แสดงบทบาทออกมาได้เหมาะสมที่สุดครับผมแปลว่าตอนนี้บทก็คือแบบว่าเข้ากับตัวเราใช่ครับมีความเข้ากับตัวเรามากขึ้นครับจริงๆมันยากขนาดไหนครับกับบทนี้อ๋อบทนี้ก็อย่างของผมใช่ไหมครับจะรับบททีมครับผมก็เป็นนักร้องดนตรีแบบว่าแบบว่าร้องดนตรีกลางคืนใช่ก็จะแบบว่าต้องแคล้วๆหน่อยก็ต้องอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องฝึกซ้อมหน่อยใช่ครับก็เป็นบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับมีดูตัวอย่างจากไหนหรือว่าอะไรยังไงครับแคล้วๆแล้วก็มีถามเพื่อนๆมาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบดูแบบว่านักร้องที่เขาเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วใช่ก็ช่วยได้ครับเพื่อนเราเก่งดนตรีหลายคนเลยมีถามไปใช่เพื่อเราเหรอเอาใกล้ๆตัวได้เจมินาอย่างงี้อะไรครับก็เก่งแล้วครับใช่เจมินาเป็นไงบ้างคะสอนเป็นไงบ้างโอ้โหทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะนะทำได้ทุกอย่างเลยทั้งเรียนทั้งกีฬาทั้งดนตรีครับผมสุดยอดจริงทำงานนี้เราคาดหวังยังไงบ้างกับผลงานชิ้นต่อไปอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้แบบยังก็เรียกบ้างมาแล้วอ๋อแฟนผมเป็นมหาวิทยาลัยครับก็ตอนนี้เรียกว่าทำให้เต็มที่ก่อนดีกว่าใช่ผลจะเป็นยังไงก็อยู่ที่คนดูตอบรับแล้วกันครับแต่ว่าในส่วนของนักแสดงแล้วก็ทางทีมเบื้องหลังทุกคนคือเต็มที่มากๆแน่นอนเห็นว่ามีประกบคู่กับพี่โฟด้วยใช่ใช่มีพี่โฟด้วยก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับจริงๆเป็นไงบ้างคะกับพี่โฟอุ้ยพี่โฟน่ารักมากเลยใช่เพิ่งเคยทำงานด้วยใช่ครับก็คือแบบว่าเราไม่คิดเหมือนกันนะแบบดูพี่เขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะป.1 ป.2 อ่ะแล้วแบบวันนึงจะได้มาร่วมงานกับพี่เขาคือแบบดีใจแม่ดีใจมากเลยแม่นี่คือแบบโอ้ยแม่นี่ยิ้มเลยใช่ครับคือแบบกลับไปบอกแม่เลยว่าใช่แม่แบบอุ้ยแบบได้เล่นกับพี่โฟเหรอผมบอกใช่ครับแม่ก็แบบดีใจครับดีใจโฟมาได้ทำงานด้วยกันแล้วเป็นแบบพี่โฟเป็นภาพแบบที่เราคิดไว้ไหมเป็นภาพแบบที่เราคิดไว้ไหมเหรอครับก็จริงๆคือผมมาแบบว่ายังไม่ได้แบบว่ารู้จักพี่โฟเป็นการส่วนตัวก่อนแต่พอมาเจอก็แบบน่ารักมากเลยใช่ก็แบบชิลๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขามีความแบบว่าเป็นมืออาชีพมากเลยก็แบบช่วยเราได้หลายๆเรื่องเลยครับเห็นหลังจากนี้ก็จะมีไปแฟนมีที่ไทเปด้วยประกาศแล้ววันนี้ครับอ้าวประกาศแล้วใช่แล้วครับผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วผมก็ดีใจครับดีใจก็เดี๋ยวทำให้เต็มที่ครับผมแล้วก็มีของแฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยของ My School President ครับก็ยังมีอีกหลายประเทศให้ติดตามกันครับคือเตรียมตัวยังไงบ้างพอแบบต้องไปเดินสายหลายๆประเทศเตรียมตัวยังไงบ้างก็ซ้อมแล้วครับซ้อมให้หนักแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรียนมีทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็มีออกอีเวนต์ด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ก็พยายามบาลานซ์แล้วก็จัดการทุกอย่างให้ดีครับแต่ไทเปฝึกภาษายังไงบ้างโอ้ไทเปเดี๋ยวต้องกลับไปติวแล้วครับแต่ว่าเคยไปมาแล้วรอบนึงใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ไป2คนก็ต้องทำกันบ้านให้หนักยิ่งขึ้นครับก็คือเตรียมโชว์ไปจัดเต็มใช่ครับจัดเต็มแน่นอนมาดูได้เลยครับมันมีผลกระทบกับเรื่องเรียนบ้างไหมคะถ้าจะบอกว่าไม่กระทบเลยเนี่ยก็
ก็จำไม่ได้นะคือเอาจริงๆว่ารู้สึกว่าต้องบาลานซ์แล้วก็จัดการให้ดีครับผมก็รู้สึกว่าคือผมว่าคนเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้แต่แค่ว่าต้องจัดการแล้วก็บริหารให้มันดีครับโอเคค่ะขอบคุณครับ